ื่นในวันพุธนะฮะคนวันพุธเตรียมตัวฟังครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนครับได้ไพ่4ดาบไพ่4ดาบปรากฏขึ้นมาอีกแล้วมันแปลว่าคนวันพุธไม่สบายบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนไม่สบายบางคนปวดนู่นปวดนี่นอนเป็นวันๆเลยบางคนมีปัญหาช่องท้องบางคนปวดท้องประจำเดือนโอ้มันหลายอย่างนะฮะเอาเป็นว่าคนวันพุธจะไม่สบายนะครับจะรู้สึกไม่สบายตัวหงุดหงิดใจอย่างมากเลยนะครับอารมณ์ของคนวันพุธค่อนข้างแปรปรวนในสัปดาห์นี้นะครับในเรื่องของการงานเหมือนจะขี้เกียจแต่จำเป็นต้องทำเรื่องของการเงินถ้าเป็นหนี้จะถูกทวงถามแต่ถ้าไม่เป็นหนี้อยากได้นู่นได้นี่ไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับมีความหวังว่าจะได้เงินเข้ามาแล้วจะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ถ้ามีปัญหาการเงินจะแก้ปัญหาการเงินได้แต่ต้องประหยัดนะครับห้ามลงทุนและห้ามให้ใครยืมหรือทำหุ้นกับใครในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธมีสิ่งเดียวที่ดีสำหรับคนโสดและคนไม่คือความรักมีความหวังกับคนรักมีความหวังกับคนรักใหม่ที่เข้ามาในตอนนี้หรือมีความหลังที่อยากจะมีความสุขกับคนที่เรารักแต่ระวังรักซ้อนเจอแน่นะครับศัตรูที่ทำงานคนไม่เข้าใจในที่ทำงานเจอแน่นิ่งลูกเดียวผ่านปัญหาได้หมดดูแลรักษาสุขภาพนะฮะจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผมนะฮะผมร่วงบำรุงผมลากผมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังสิวฝ้าหรือแม้กระทั่งการทำศัลยกรรมนะครับ